顶公公好啊！สวัสดีครับนะวันนี้เราจะมีแผนการอันชั่วร้ายมาแกล้งกันคืออันเนี้ยอันนี้ผมมานอนห้องฟอร์ดใช่ไหมอันนี้ที่คอนโดอันนี้ก็เคยมาแล้วแหละมาเคยมาแล้วนะก็เดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีการมันจะมาถึงใช่ไหมแล้วคือเหตุผลที่การมันมาก็เหตุผลหลักๆก็คือเพราะผมกับเจมแต่เจมันกลับไปก่อนละมันก็ยอมรับได้ส่วนหนึ่งคือเอาง่ายๆถ้าผมกับเจมไม่อยู่มันก็ไม่มาหรอกแล้วทีนี้ผมยังอยู่ใช่ไหมกายมันก็เลยโอเคมันก็เลยเบิร์นรถมาติดรถน้ำมันมาเดี๋ยวอีก10นาทีมันจะมาถึงแล้วผมอ่ะจะเนียนว่าผมกลับไปกับเจมนะกลับไปกับเจมให้เหมือนแบบอารมณ์มาดูรีแอคชั่นว่ามันจะหัวร้อนแค่ไหนเอให้ฟอร์ดมันหลอกกายนะบอกว่าไอจูนกับเจมแม่งกลับไปแล้วนะคือกูเหงาให้มึงมานอนเล่นเฉยแล้วเดี๋ยวผมจะซ่อนกล้องไว้ว่าแบบรีแอคชั่นมันจะเป็นยังไงซ่อนตรงประมาณนี้อันนี้คือประตูใช่ประตูคือตอนนี้ผมแบบผมเก็บห้องเรียบร้อยหมดแล้วผมเก็บห้องหมดแล้วทุกอย่างฮะตอนนี้แบบเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบห้องฟอร์ดเนี่ยล้วนๆรองเท้าผมก็เก็บไว้ที่โต๊ะห้องน้ำนะครับอันนี้กายคือการมันจะเปิดเข้าประตูห้องนี้เลยผมจะวางกล้องไว้ตรงนี้น่าจะเห็นนะประมาณนี้ตรงนี้เลยนะครับไอฟอร์ดมันจะเฉลยตอนกายหรือเข้ามาตรงนี้นะแล้วบอกว่าไอจูนกลับบ้านไปแล้วแล้วเรามาดูรีแอคชั่นกันนะว่ามันจะหัวร้อนยังไงซึ่งผมจะไปแอบตรงนี้ครับผมจะไปแอบตรงนี้ฮะตรงนี้เอากล้องมือถือดูอีกทีรีแอคชั่นของแม่งนะตรงระเบียงนะก็จะมีความเป็นเทียบโอเคมาดูอีก10นาทีแม่งจะมาถึงแล้วมาแล้วเหรอเฮ้ยมันอยู่ล่างคอนโดแล้วเหรอเฮ้ยอยู่ด้านล่างคอนโดแล้วเครียดเดี๋ยวเตรียมคือกล้องอ่ะคือมันซ่อนไม่เนียนหรอกเพราะกล้องมันใหญ่อะก็อารมณ์แบบเป็นกล้องฟอร์ดนะผมเตรียมการเนี่ยฟอร์ดสวัสดีครับเฮ้ยมึงก็คุยก่อนเนี่ยเพิ่งมาเดินแม่งมันนอนที่เตียงตรงไหนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูดูเหตุการณ์เนี่ยมึงอัดก่อนกันไอ้ฟอร์ดแล้วกูกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเอาหรอทำไมเออไอ้เหี้ยมึงไม่บอกกูนะเอากูกลับปทุมไม่ได้กลับคอนโดเอาหรอไอ้ซ่าพ่อมึงตายเหรอไอ้เหี้ยกูจริงป่ะเนี่ยจริงก็กูเหงาอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูกลับไม่ได้คือกลับของเจมกูกลับไม่ได้กูว่าแล้วมันแม่งแปลกๆไอ้ซ่ากูไม่น่าเลยไอ้เหี้ยเว้ยใครเพื่อนรักกูเหงาอ่ะไอ้เหี้ยแล้วกูจะกลับไงทำไมอ่ะกูกลับไม่ได้ไอ้เหี้ยชิบหายละกูต้องบอกเดี๋ยวแม่กูด่าแน่เลยเนี่ยแล้วนี่จริงๆจะกลับยังไงฮะจะกลับยังไงก็กลับไปจูงไงไอ้จูงมันบ้านมันอยู่ตรงนู้นขอโทษกูเหงาอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวพักกูอยู่คอนโดคนเดียวอ่ะดูที่แคบๆมึงใจหน่อยดิวะใจเหี้ยสัตว์กูไม่เป็นตัวเดียวยังไงเออมึงใจเย็นดิวะไอ้เหี้ยกูหลอนแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูกลับไงอ่ะไอ้เหี้ยเอางี้ฮะเรื่องของมึงเดี๋ยวโกรธกูวะเนี่ยไม่ได้โกรธแต่เชิงชิบหายป่าวเหี้ยเอาไงดีวะเหี้ยเอาไงดีเหี้ยเอาไงดีเนี่ยคิดเดี๋ยวมาคิดเลยเดี๋ยวลองคุยดูนึกออกอยู่หมาเลยนะแต่พรุ่งนี้กูไม่ไปกับมึงนะเพราะกูต้องไปเรียนไงแล้วกูต้องถึงเช้าเนี่ยนะใช่
ห้องมึงไปเหรอมึงมาทำไรเนี่ยเป็นไรมึงหยุดเลยนะพรุ่งนี้มึงหยุดเรียนเลยได้แบบหยุดที่อะไรไม่ได้ไม่ต้องไปเหี้ยก็เหี้ยแหละมึงโทรร้ายกูป่ะเอาเลยเอาป่ะคุณครับดีคุณพ่อนะตอนนั้นนะครับไม่เคยมีเพื่อนกูเพิ่งโทรเวลาให้แล้วคุณพ่อเสียงเด็กจังครับถ้าเป็นคุณพ่อจริงแล้วแม่งรวมพูดไงจะพูดไงวะกูรู้สึกผิดว่ากายมึงกลับไปไหมมึงกลับไปกลับไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงกลับไปดิกูรู้สึกผิดมึงกลับไปเลยไหมแต่ถ้าแผนนั้นไม่ได้กูต้องบอกว่ากูโดนหลอกไอ้เหี้ยเฮ้ยอย่างนี้กูก็เหี้ยดิวะเออดิเดี๋ยวโทรไปแล้วกันจะให้เก็บตัวจ้ะแล้วมึงบอกไอ้เกมไว้ป่ะว่าอย่าบอกว่าไอ้จูนกับบอกไปแล้วนี่สัตว์รู้ว่าเฮียนี่ดีใจไอ้เหี้ยไม่ต้องกลับแล้วกูต้องกลับมาเร็วเลยกูต้องกลับแล้วโอ้ยโอ้โหเฮียจูนโอ้ไม่สัตว์จูนจูนกูต้องกลับมาเร็วแล้วจูนเฮียกูนะตอนแรกกูตกใจมึงมองที่ระเบียงอ่ะแต่กูคิดว่าจูนแอบไม่ทันไอ้สัตว์ตอนแรกคิดว่าแอบมึงแอบไม่ทันแล้วถ่ายชัดสัตว์อ่ะกล้าไปเผยเหี้ยอะไรเลยไอ้เป็นกล้องมีกล้องนึงอยู่ใช่ครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาใหญ่เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูดีใจเหี้ยเลยกูดีใจเหี้ยเลยไม่งั้นกูกว่ากูไม่งั้นพรุ่งนี้กว่ากูจะได้กลับกูไม่ได้อ่านหนังสืออีกสอบอังกฤษอ่ะอ๋อสถานการณ์ก็สำเร็จไปด้วยดีสำเร็จแล้วสำเร็จไอ้กูกลับไม่ได้เนี่ย